ด้วยก็ได้เดี๋ยวนี้ก็ได้สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่บูธเบเนอรี่ครับผมเป็นร้านเบียร์หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นร้านรถครับสวัสดีครับนี่ครับผมสวัสดีครับนี่ก็เราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเนาะเบเนอรี่ครับผม TNT ตัวนี้300ป่ะใช่ป่ะ300ดินนี่300ครับนี่ครับสวยเลยครับยางก็พอประมาณครับนี่ครับเบเนอรี่ตัวนี้เนี่ยถือว่าคุ้มราคานะครับเป็นยี่ห้ออีกยี่ห้อหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มราคาโซ่ใหญ่เหมือนกันนะครับใช้ได้เลยครับเนี่ยครับแล้วก็มีเฟรมสีแดงนี่ครับสำหรับหน้าตาจะคล้ายกับ ER ของเบนนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ครับดีครับมีน็อตยึดตัวจับกันร่วงครับผมกันคนซ้อนร่วงครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็อีกตัวครับผมนี่เป็นรุ่นไหนนะเป็นเบเนอรี่เบเนอรี่ 302R เนาะทรงสปอร์ตนะครับน่าจะประมาณ 300cc ก็นี่ครับพาชมสวยเลยครับแต่ว่ามันดูใหญ่สวยนะสวยเลยทีเดียวแล้วก็นี้ครับรถในตำนานก็ Venerie TNT 600หรือ650ป่ะ 600N 600i ครับผม BN 600i อย่างนี้รถลายสวยเลยครับเฮ้ยนี่มันมีลายไอ้นี่ด้วยนะครับไอ้อะไรวะโอเคครับยางนี่แจ่มมากครับสวยเลยครับคันนี้ราคานี่ก็ถือว่าคุ้มเลยทีเดียวขอเบอร์ชัวร์หน่อยได้ไหมครับนี่ครับราคาตามนี้เลยนะครับดูราคากันนี่ครับโอเคสวยเลยทีเดียว BN 600i ครับ4สูบนะครับตัวนี้เป็นรถที่ราคาค่อนข้างโอเคครับนี่ก็เป็น TNT 300ก็โอเคครับก็เรามาดูอันอื่นนะครับพร้อมครับยกฮะร้อยล้อแต่งสวยเลยคันนี้ตัวนี้รุ่นอะไรเอ่ยไฟอะไรเต็มไปหมดเลยครับก็ตกแต่งไปอีกแบบนั้นวันนี้เรามีเวลาน้อยนะโอ้โหคันนี้นี่สุดยอดครับตั้มครับแต่งสวยมากครับโทนส้มขาวล้อมีสายด้วยครับสูงเดียวนี่แต่งเต็มครับผมปั๊มเติมน้ำมันมาหมดนะครับอย่างนี้แชมพูแฟซ่าหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาเบาะโอ้โหโคตรหรูเลยครับผมเอ้าซ้อนคนเดียวแล้วคนซ้อนหลังไปไหนครับไม่มีที่ซ้อนหลังนะครับไม่งั้นก็ต้องใกล้ชิดกันนะครับผมนี่ครับท้ายสั้นออกแพ้ครับอย่างนี้เขาเรียกท้ายสั้นครับไม่ต้องบอกนะหน้าฝนนี่เป็นยังไงนี่เรียนข้ามหัวเสื้อกลายเป็นสีน้ำตาลแน่นอนเป็นรุ่นที่แบบเหมาะสำหรับสตอมากเลยอันนี้มันแข่งแดกเลยนะเนี่ยโอ้ยท่อโหดมากครับอะไรเนี่ยกันล้มยังมีลายนะคาร์บูบิกท่อคาร์บูบิกเคลือบคาร์บอนสวยมากเลยครับแล้วก็โชคเชิร์กโอ้โหปั๊มมาเต็มเลยครับคันนี้มันเหมือนรถผู้หญิงเหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับนี่ครับมาชมรอบคันจะซ้อนไม่ได้เลยเนาะอันเนี้ยครับสายเช็ดใส่ลงถึงไหนใส่เช็ดโอ้โหคันนี้ก็นี่ครับสวยเลยครับเราจับเขาเช็ดเองใจน็อตไทเทเนียมรอบคันเลยครับโอ้คันนี้ท่อเดเวลโลครับผมนี่แต่งโชว์เต็มเลยนะครับพวกนี้ขายไหมครับหรือว่าแต่งได้ค่ะอ๋อแต่งโชว์ได้เลยอ๋อแนะนำเป็นได้เพราะว่าร้านแต่งอ๋อเป็นร้านที่แต่งอันนี้รุ่นอะไรนะครับTNT 135ค่ะ
อ๋อที่นี่ราคาเท่าไหร่เนี่ย599นะครับในงานแถมเป็นหมวกกันน็อกอินเด็กซ์ Extreme 1,900 บาทแถมชุดเซฟตี้ของเบเนลี่เป็นสับเข่าแล้วก็ถุงมือ1,000 บาทแถมประกันรถหาย1,900 บาทแถมเยอะแถมเยอะเลยนะครับผมครับขอบคุณครับเบเนลี่135นะครับนี่ท่อคู่นะครับโคตรโหดเลยบอกครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับสายยกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอกับสายยกนะครับยกล้อนานที่สุดในประเทศไทยนี่ครับสายยก12วันนี่ครับเขายกมา2วันแล้วนะไม่ลงสักทีคือคนขับไปโรงพยาบาลแล้วล้อเล่นนะบอดเลยนะคนขับไปโรงพยาบาลแล้วยกค้างไว้นะครับผมสงสัยพี่ต้องยกขนาดนี้เนาะถ้าจะลากยาวๆแต่ความรู้สึกนี่มันเป็นแบบว่าโอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะตัว900เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูสายยกก่อนนี่ครับยกล้อนานที่สุดครับนี่ยันนานกว่าพี่หนุ่ม Z800 อีกนะพี่หนุ่มนี่อายนะครับคันนี้ครับยกมา2วันแล้วครับขับไปแล้วแล้วจะหนุ่มเลยล้อเล่นนะครับผมนี่ก็อีกคันแต่งครับนี่ครับกันมือโอ้แข็งเหมือนกันนะเนี่ยล้มมาก็ไม่ทับมือนะครับสวยเลยครับแต่งเรียบๆคันนี้แล้วก็มาดูคันนี้ครับคันนี้ก็สวยครับเบเนลี135แต่งจริงๆรถเนี่ยแต่งได้หลายแบบเลยคือเห็นไหมทุกคันไม่ว่าจะแบบไหนคือจัดร้านทำได้หมดครับพวกนี้แบบแต่งแบบสวยๆไอ้นี่ท่ออะไรวะน่าจะออกตรงนี้ไหมครับถ้ามันรูมันออกตรงไหนวะมีแต่ตรงนี้ทำสวยหรือว่าขับฉับจริงได้ป่าววะกันตำรวจครับนี่ตำรวจเรียกบอกว่าท่อผมมันดังตรงไหนนะพี่ปิดหมดแล้วได้มีบอกว่าผมต้องพอออกไปแล้วติ้งนั่นน่ะสินี่ครับสวยเลยนี่ครับท่ออีโมชั่นครับผมสวยโอเคไปดูตัวไหนต่อโอ้โหนี่รุ่นอะไรวะไฟน่ารักที่แต่งสไตล์น่ารักมากครับมาแต่ละปีนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับนี่ครับท่อนี้อย่างกับ MotoGP ครับโหดมากครับระวังหนูเข้าไปอยู่นะครับยางพิลาลี่ครับผมท่อนี้นับฝนตกนี่น่าจะเข้าเยอะ เข้าไปในเครื่องแล้วมั้งเฮ้ยกระจกต่ำข้างล่างเจ๋งนี่อันตรายครับเก็บได้ครับนี่ครับพาไปดูน้ำปั่นใน900คอร์นาโดครับเนกเก็ตทินที900ครับอันนี้ล้อน่าจะ190ครับใหญ่มากอุ้ยลูกสูบโคตรใหญ่เลยอ่ะท่อออกคู่หลังใช่ไหมออกท่อเดียวนะครับนี่ครับเดินท่อมาใหญ่มากครับออกท่อเดียวตัวหลังเสียงน่าจะลั่นเหมือนกันนะครับแข็งแกร่งมากเลยครับตัวรับน้ำหนักโซเซอร์มาครบเลยครับนี่มาดูแรงมากเลยครับตัวนี้นี่มันคือรุ่นไหนวะ113ทีนที130ว่ามีรุ่นบอกไหมคอร์นาโดเนกเก็ตเหรอไม่รู้รุ่นไหนนะครับงงไม่มีป้ายบอกเลยดูตัวนี้ต่อนะนี่ก็น่าจะอันเดียวกันครับนี่ครับ899ครับไม่ใช่ดูคตินะครับเป็นทอร์นาโดเนกเก็ตนะครับคล้ายๆตัวเมื่อกี้หัวนี่มันลอยๆแบบแปลกอ่ะนี่ครับจัดเต็มมากมีที่จับสวยเลยครับสวยเอาเนี่ยครับปะเราไปต่อกันที่ไหนต่อ GPX ไปแล้วเนาะเหลือฮาร์เลย์ใช่ยามาฮ่าฮาร์เลย์เอ้ยแล้วนั้นอะไรวะนะตาเลียนเนอ